สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะมาสอนทำสิ่งประดิษฐ์จากดินและวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้เราจะใช้อะไรนะคะเราก็จะใช้แก้วพลาสติกทำเป็นแจกเป็นกระเช้านะคะกระเช้าต้นไม้แล้วเราก็ใช้นี่นะคะเห็นไหมคะหอยนะคะเอาไปล้างเกลี้ยงนะคะแล้วก็เอามาทำนะคะจะทำเป็นขอบลูกก็ได้นะคะวันนี้เราจะสอนทำดอกไม้สายหยุดก่อนนะคะดอกไม้สายหยุดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาทำกันได้เลยนะจ๊ะค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้นะคะที่เราอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนนะคะนี่นะคะอันนี้เรามาทำต้นไม้สายหยุดกันได้เลยจ้ะแล้วก็จะใช้ของวัสดุหรือใช้หมดนะคะมีครีมมีกรรไกรนะคะแล้วก็มีลวดนะคะมีครีมมีกรรไกรนี่ลักษณะนี้นะคะเราจะใช้แก้วพลาสติกนี้นะคะทำเป็นกระเช้าไอ้นี่ของเหลือใช้หมดนะคะแล้วก็จะมาทำเป็นที่ต้นไม้นะคะอันนี้เรามาทำได้เลยนะคะเราใช้ลวดคึงนะคะที่บอกว่าคึงลักษณะนี้ใช้ลวดนี้นะนะคะลวดนี้นะคะดันแบบนี้ขึ้นไปค่ะดันลักษณะนี้นะนี่ดันลักษณะนี้จ้ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ลงมาเลยจ้ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะทำแบบนี้ไปจ้ะค่ะมันจะทำง่ายมันก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่เป็นลักษณะนี้เลยจ้าแล้วเราก็ใช้ดินนะคะสีชมพูค่ะเราจะทำดอกสายหยุดนะสายหยุดนะคะเดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะให้เรานะคะปั้นเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้ามีเครื่องปั้นไอ้แบบนี้นะคะจะบอกว่าใช้ได้นะเราไม่มีที่ปั้นใช่ไหมก็เราใช้แบบนี้เลยจ้ะนี่ค่ะนี่นะคะเราทำแบบนี้ให้ยาวๆแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะคะกรรไกรตัดเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้กาวทำทีละชั้นนะคะแล้วพันไปเป็นรอบๆนี้จับตรงนี้เข้าหากันนะคะเข้าหากันแล้วเป็นลักษณะนี้แล้วก็จุยขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทำอีกฐานหนึ่งจ้าดินอย่าให้โดนลมนะคะโดนลมแล้วมันจะแห้งค่ะนี่ค่ะป้ายแบบนี้ก่อนก็ได้นะเพื่อความแบบว่ามันง่ายกับเรานะคะไอ้นี่ใช้นี่นะคะเราไม่มีเครื่องอุปกรณ์แล้วก็ใช้นี่นะคะนี่นะคะที่ทำท่อน้ำก็มาทำได้ประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ขึ้นมาไปซื้อมาง่ายๆถ้าไม่เท่าไหร่เองค่ะเราก็ทำแบบนี้เลยจ้ะทำเป็นลักษณะที่ชั้นน้ำส้มบอกนะคะทำแบบนี้ทุกชั้นประมาณ5ชั้นนะคะใช้กาวติดทำไปเรื่อยๆแล้วก็จับให้เขาเข้าหากันอันนี้จะทำดอกเล็กหน่อยนะคะมีดอกเล็กดอกใหญ่นะอันนี้สองตัวอย่างนะคะแล้วเราก็ใช้นะคะสีเขียวนะคะทำเป็นช่วงนี้นะคะใบเขาจะออกเป็นสีแบบนั้นเลยนะคะนี่ค่ะพันแบบนี้นะคะนี่ลงมาแบบนี้เลยค่ะลงมาเลยเดี๋ยวลักษณะตรงนี้นะคะนี่ค่ะทำแบบนี้เลยจ้ะทำเป็นแบบนี้นะคะอ
ใจเย็นๆนะคะทำลักษณะนี้นะคะเอาปั้นแบบนี้เลยนะคะสอนทำไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ก้านแบบนี้นะคะเป็นก้านลักษณะนี้นะคะอันนี้เราก็พอเราสอนแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ทำแบบนี้แบบนี้นะคะใบแบบใบที่จะเป็นนี้ทำไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ให้จบนะทำไปเว้นวรรคนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำกระเช้านะคะเราจะใช้เปลือกหอยนะคะเห็นไหมคะเราจะใช้ลวดสี่เส้นนะคะทำเป็นกระเช้าแล้วใช้ไอ้ที่แบบห่อผลไม้เราเสียบลงไปเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้เราตกแต่งให้เลยนะคะอันนี้เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หยุดนะคะแล้วก็เสียบลงไปจ้าเสียบลงไปนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มุ้มเข้านะคะมีสีเหลืองสีชมพูนะคะทำได้เลยจ้ะนี่ค่ะงอนะคะเอาวัสดุเหลือใช้ของเราเนี่ยแหละค่ะมาตกแต่งทำให้สวยงามดินอย่าให้โดนลมนะคะต้องแบบว่าพอทำเสร็จนี่อันนี้นะคะลักษณะนี้เลยจ้ะนะคะสายหยุดเรานะเรางองอเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เสียบลงไปในโฟมนะคะที่เราเหลือใช้แล้วเราไม่เอาแล้วนะคะเราก็เอามาประดิษฐ์นี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้อันหนึ่งนะคะเรามาทำเป็นกระเช้านี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเราจะได้สิ่งสวยงามขึ้นมาแล้วจ้าแล้วเราก็จะมันจะมีหลายสีนะคะใสอยู่นะคะอันนี้สีขาวเสียบรวมไปในนี้เลยจ้าที่นะคะก้านเราทำแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้ให้เสร็จนะคะทำใบนะคะเสียบลงไปในกระเช้านี้เสียบลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำอีกค่ะแบบนี้ค่ะป้าลักษณะนี้เลยจ้าทำให้ตรงหัวนี้ให้แหลมๆหน่อยนะคะนี่เพราะว่าเป็นใบเขาจะออกแดงเดี๋ยวนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะทำสร้างรายได้นะคะก็ทำได้เลยนะทำสร้างรายได้นะคะหรือว่าใครมาใครเครียดใครซึมเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าทำอะไรเครียดมากก็มาประดิษฐ์ประดอยนะคะในการทำดอกไม้นะคะอารมณ์จะมีแบบว่าเราจะไม่เครียดนะคะอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวมาส้มก็จะเสียบไปในนี้นะจะเสียบให้เขาย้อยลงมานะคะเห็นไหมคะนี่จะทำเท่าไหร่ก็ได้ทำเยอะๆก็ได้นะคะนี่ทำใบนะคะใบทำตรงไหนก็ได้นะคะเป็นใบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วส้มก็จะทำให้เห็นนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะนี่ให้เห็นเลยจ้ะใบจะทำแบบไหนก็ได้นะคะทำให้เป็นแบบย้อยลงมาหรือยังไงนะคะหรือว่าโฟมอันนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วยนี่นะคะเสียบลงไปได้นะคะนี่จะทำดอกไม้สดทำได้นะคะใช้แบบนี้ทำนะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยลักษณะนี้นะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่แล้วก็ใช้ลวดนะคะ
3เส้น4เส้นนะคะเสียบลงไปนะคะอันนี้คือก็เสร็จแล้วนะคะเราเอาวัสดุเหลือใช้นะให้เพื่อนๆทุกคนถ้าอยากสร้างรายได้หรืออยากทำเป็นรายได้แบบว่าเป็นงานพิเศษนะคะในช่วงนี้เราจะเครียดหรืออะไรนะคะเราก็หัดมาทำสิ่งประดิษฐ์นะคะจากวัสดุเหลือใช้และของที่ไม่ใช้แล้วเราก็เอามาทำได้เพื่อความรู้อย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ดอกจากดินนะคะทำดอกไม้หรืออะไรแล้วแต่นะคะเราก็ทำมาจากดินหมดทุกอย่างนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็เอานี่นะคะเอาหอยนะคะเอาหอยนี่นะคะหอยนี่เราก็เอามาทำนะคะทำเป็นให้เป็นลวดลายเป็นลวดลายนะคะนี่นะคะเนี่ยจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะทำให้เป็นลวดลายแล้วความสามารถของเรานะคะทำแบบไหนก็ได้อันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกระเช้าต้นไม้นะคะกระเช้าต้นไม้ของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาตั้งโชว์นะคะอันนี้นะคะแล้วแต่ความแบบว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราก็ทำแบบนั้นนะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับความรู้ดีๆนะคะและมีสิ่งที่เราทำนะคะนะส้มก็จะตั้งแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่อีกนะคะนี่นะคะองุ่นนะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะอย่าเครียดนะคะถ้าเครียดก็มาทำดอกไม้ประดิษฐ์มาหัดทำใช้ดินน้ำมันนะคะทำได้นะคะแล้วก็เป็นรายได้สร้างรายได้พิเศษให้กับเราได้นะคะว่าอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ที่เหลือใช้แล้วนะคะเราเอากลับมาทำได้นะคะค่ะมาทำได้แล้วสวยงามด้วยนะคะนี่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมค่ะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะไปแล้วนะคะด้วยกระเช้านะคะต้นสายอยู่ในกระเช้านะคะพิเศษนะคะก็เอามาให้ชมนะคะนี่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะไปค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ